แต่ว่าเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นได้มากกว่าตอนที่มันตกเรียกว่าเป็นของดีที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการถือกองที่เป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะสามารถทนทานนะครับพวกข่าวต่างสวัสดีครับพบกับผมจิติพลพฤกษาเมธานันท์กับรายการฟันพอยเตอร์วันนี้เรามาคุย IPO นะครับสำหรับกองที่ชื่อน่าสนใจน่ารักมากก็คือกองที่ชื่อว่า ES Love ของบลจ. Eastspring นะครับวันนี้เราบุกมาถึงบลจ. Eastspring เลยเพื่อจะดูว่ากองนี้น่าสนใจและมีจุดเด่นจุดอ่อนอย่างไรและเหมาะกับพอร์ตโฟลิโอหรือนักลงทุนคนไหนวันนี้ผมอยู่กับคุณไก่นะครับคุณพงษ์สรรยอดเมืองเจริญนะครับสวัสดีครับคุณไก่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณไก่เนี่ยก็จะเป็นผู้อำนวยการส่วนบริหารผลิตภัณฑ์ของบลจ. Eastspring นะครับซึ่งวันนี้ก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนใหม่ของเรา ES Love ถูกต้องไหมครับซึ่งกองทุนนี้จะเป็นกองทุนที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะสมกับพอร์ตโฟลิโอหรือนักลงทุนแบบไหนวันนี้เรามาคุยกันเริ่มต้นเลยคุณไก่ประเด็นเลยคือทำไมเอาชื่อ Love เลยเพราะวันวาเลนไทน์หรอหรือว่ามันยังไงนะถึงกองทุนนี้มาชื่อนี้ได้ครับครับก็จริงๆตัวกองทุนเนี้ยมันชื่อ Eastspring Global Low Volatility Equity นะครับโอ้ก็คือ Low Volatility LO Volatility VE โอ้โหคนคิดนี่ไม่ธรรมดาใช่ไหมใช่เราก็เลยขายวันที่14กุมภาพันธ์ขาย14กุมภาพันธ์พอดีนะครับโอเคอ่ะมาฮะก็ตัวกองทุนนะครับจุดเด่นของกองเนี่ยคือจริงๆที่เราออกกองทุนเนี้ยมาเพราะว่าในช่วงที่ตลาดเนี่ยมันมีความผันผวนนะครับนับในช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่เฟดนะครับแล้วก็ตัว ECB เนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็เห็นนะครับว่าตลาดเนี่ยเริ่มมีการเซลล์ออฟออกมานะครับแล้วก็มีความกังวลว่าแบบเศรษฐกิจจะเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นโอกาสนะครับที่เราออกกองทุนประเภทนี้มานะครับเพราะว่าโดยปกติเราสังเกตนะครับว่าตลาดเนี่ยจะมีความกังวลกับ recession นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราดูสถิติของดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยมันมักจะฟื้นตัวนะครับก่อนที่ recession จบเนี่ยประมาณสัก 6-12 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความกังวล recession นะครับแล้วเราจะลงเฉพาะแค่กลุ่มของตราสารหนี้นะครับหรือว่าพวกกองผสมเนี่ยเราอาจจะตกรถขบวนใหญ่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปลงหุ้นที่เป็นหุ้น growth มากๆหรือว่าเป็นหุ้นที่เป็นแบบ mid small cap เนี่ยเราก็จะมีความผันผวนระหว่างทางซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะทนรอดาวเยอะๆไม่ได้นะครับเราก็เลยออกกองทุนเนี้ยเข้ามาตอบโจทย์เรื่องของการลงทุนตอนที่Eastspring ประเทศไทยเลือกเนี่ยเข้าใจว่ากองแม่ที่เลือกมาก็เป็นของ Eastspring เหมือนกันตอนนั้นคุณไกมีความคิดยังไงถึงเลือกกองนี้ขึ้นมานะครับครับก็เราไปดู universe นะครับทั้งทั่วโลกเลยนะครับว่ามันมีกองประเภทไหนที่เป็นลักษณะของตัว low vol บ้างนะครับเราเห็นว่ากองทุนเนี้ยได้รับการจัดดับ Morningstar 4ดาวนะครับก็ถือว่าเป็นเหมือน best in class นะครับถ้าเทียบกับกองทุนหุ้นโลกอื่นๆเรียกว่าเป็นของดีที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วอันนี้ก็เลยคิดว่าน่าสนใจเอามาได้ครับครับแล้วก็รวมไปถึงถ้าเราไปดูกองที่เป็นประเภท low vol เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกองประเภท passive fund นะครับที่บริหารจัดการตามดัชนีตลาดหุ้น min MSCI min vol index นะครับซึ่งหุ้นประเภทนั้นน่ะจะเป็นกลุ่มของ low vol นะครับแล้วก็มีการซื้อหุ้นเข้าดัชนีเนี่ยโดยใช้เป็น rule base นะครับที่เรามองว่าเฮ้ยการปรับพอร์ตของเขาเนี่ยอาจจะมีการปรับพอร์ตเป็นเข้าหุ้น low vol เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก2ปีต่อครั้งซึ่งเราเห็นว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้แบบตอบโจทย์เรื่องของนักลงทุนเพราะว่าความผันผวนเนี่ยที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแต่ว่ากองทุนประเภท active fund เนี่ยเขาจะมีการปรับพอร์ตนะครับให้พอร์ตเนี่ยอยู่ในลักษณะที่มีความผันผวนต่ำเนี่ยเรียกว่าเดือนละครั้งเลยก็ได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างอัปเดตนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับนักลงทุนที่ต้องการแบบถืออย่างสบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมสรุปให้นักลงทุนฟังก็คือจริงๆแล้วกองทุนนี้เนี่ยก็เป็นกองทุนที่ตั้งเป้าหมายที่จะลดความผันผวนจากการลงทุนนั่นแหละนะจริงๆก็เป็นการลงทุนในหุ้นโลกเพียงแต่ว่าเลือกกลุ่มการลงทุนที่เป็นหุ้นที่มีความผันผวนต่ำนะครับข้อดีของกองนี้ที่แตกต่างจากกองผันผวนต่ำอื่นๆเลยก็คือว่าเขาเป็น active นะครับเป็น active min vol หมายความว่าจะสามารถเปลี่ยนหุ้นเนี่ยได้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเปลี่ยนทุกวันเลยแหละแต่ว่าเขาก็มองแบบโอเครายเดือนนะมา evaluate กัน1ทีว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงลำดับยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการ take action เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมองดูจริงๆจุดเด่นของกองทุนนี้เนี่ยก็คือสามารถทนทานในจังหวะที่ตลาดมีการปรับฐานนักลงทุนก็จะต้องถามเสมอแหละว่าเอาอย่างนี้ก็แปลว่าตอนขาขึ้นเราก็ไม่ขึ้นหรือเปล่าตรงนี้คุณไกมีความคิดยังไงฮะหรือว่าเรามีไอเดียยังไงไหมว่ากองทุนเนี้ยมันตอนที่มันขึ้นเนี่ยกับตอนที่มันลงมันจะต่างกันยังไงฮะก็
ถ้ากองทุนเนี้ยโดยปกติมันจะเกิดมาอยู่ประมาณสัก 5-6 ปีนะครับอาจจะยังเห็นภาพไม่ครบไซเคิลนะครับแต่ว่าผมอยากให้เอาตัวดัชนีที่เป็น MSCI Winwo นะครับของ Global เนี่ยมาเป็น proxy ก็ได้เทียบได้ถ้าเกิดเราดูย้อนหลังประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาแล้วก็ให้ครบทุกไซเคิลของเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าในช่วงที่ตลาดเนี่ยเรียกว่าเกิดเรื่องของ recession นะครับหรือว่าเกิด contraction เกิดเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยดัชนีตัวเนี้ยมันติดลบอยู่ประมาณครึ่งนึงนะครับของดัชนีหุ้นโลกนะครับก็คือเวลาหุ้นโลกลงสัก20หรือ 30% เนี่ยตัวดัชนีตัวเนี้ยจะลงอยู่ประมาณสัก 10-15% ครับลงประมาณสักครึ่งนึงนะครับแต่ว่าเวลาตลาดฟื้นตัวเนี่ยกองทุนเนี้ยมันจะฟื้นตัวหรือว่าดัชนีตัวเนี้ยจะฟื้นตัวได้ประมาณสัก 60-80% นะครับก็ถือว่าเวลามันขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นมากกว่าตอนที่มันลงเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดเราถือประมาณสัก20ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยตัวดัชนีตัวเนี้ยเรียกว่า return หรือผลตอบแทนเนี่ยไม่แพ้กับการลงทุนในหุ้นโลกโดยปกติแต่ว่ามีความผันผวนที่ต่ำกว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่นักลงทุนควรตั้งใจฟังเลยนะครับเพราะว่าความผันผวนเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราวัดด้วย volatility หรือว่าเราวัดด้วย market beta ก็ตามแต่มันไม่ได้หมายความว่าหุ้นที่เราซื้อเนี่ยมันจะต้องมี volatility หรือว่า beta เท่าเดิมไปตลอดสิ่งที่กองทุนนี้ทำให้เราก็คือว่าตอนที่ตลาดปรับฐานเนี่ย beta เขาจะต่ำเลยในกลุ่มนี้นะครับแต่ในขณะที่โอเคตอนที่ตลาดปรับตัวขึ้นถามว่าเบต้าเขาต่ำกว่าตลาดไหมอาจจะต่ำกว่านะแต่ว่ามันจะสูงขึ้นกว่าตอนลงเพราะฉะนั้น capture return ได้เหมือนกันแล้วก็ expected return เนี่ยก็สามารถทำได้ไม่แพ้หุ้นโลกในระยะยาวแต่ถ้าเกิดมีอีกคำถามนึงละเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าสั้นๆเลยหมายความว่าจริงๆทางบลจ. Eastspring เนี่ยก็มองว่าโอกาสที่ตลาดจะปรับฐานหรือว่า recession เนี่ยน่าจะเกิดถูกไหมฮะท่านกองนี้มันจะต่างยังไงกับกองที่บางคนจะสับสนนะพอเราพูดว่า volatility ต่ำบางคนจะสับสนกับกองที่เป็นหุ้น high quality คิดว่ามันต่างกันยังไงแล้วถ้าเกิด recession เกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบของ2กองนี้มันจะเหมือนหรือต่างกันยังไงครับครับก็ต้องเรียนเงี้ยครับหุ้นที่เป็น high quality นะครับหุ้นที่คุณภาพดีเนี่ยตัว definition นะครับหรือว่าคำจำกัดความเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของหุ้นเนี่ยจะต้องมีเหมือนงบการเงินที่ดีนะครับซึ่งงบการเงินที่ดีเนี่ยเราดูเรื่องของตัวรายได้กําไรกระแสเงินสดเนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของหนี้นะครับในบริษัทเนี่ยต้องอยู่ระดับต่ํานะครับซึ่งตรงนี้แหละก็จะทําให้หุ้นเนี่ยเราเค้า define ว่าเป็นหุ้นคุณภาพดีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ถามว่าหุ้นกลุ่มพวกนี้มันเป็นหุ้นที่ผันผวนต่ําหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่มั้ยครับเพราะหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยอาจจะความผันผวนสูงก็ได้ในแต่ละช่วงเวลานะครับทีนี้ย้อนกลับมาในส่วนของตัวหุ้นผันผวนต่ำหรือว่าหุ้นโลโวครับหุ้นโลโวเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ definition ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ไปผูกกับเรื่องของงบดุลนะครับหรือว่าระดับหนี้นะครับอาจจะเป็นหุ้นที่งบอาจจะไม่ได้ดีมากก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นหุ้นที่ผันผวนต่ำโดยธรรมชาติของเขานะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยหุ้นพวกนี้มักจะมีเรียกว่ารายได้กระแสเงินสดเนี่ยที่สม่ำเสมออาจจะไม่ได้โตเท่ากับหุ้นที่เป็นหุ้นควอลิตี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะมีความถูกที่ค่อนข้างถูกหุ้นพวกนี้จะถูกมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นหุ้นที่หลายคนมองข้ามอาจจะไม่ได้เซ็กซี่มากนะครับซึ่งหุ้นกลุ่มพวกนี้จะเป็นหุ้นที่เป็นสินค้าจำเป็นนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มของยูทิลิตี้นะครับแล้วก็กลุ่มของการแพทย์ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ทนทานนะครับในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็จะเห็นว่าพวกรายได้ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ตกนะครับครับก็จะถือว่าเวลาท่านนักลงทุนเนี่ยมีหุ้นเข้าใจว่าทุกคนมีหุ้นควอลิตี้อยู่แล้วนะครับในพอร์ตควอลิตี้โกรทถ้าเกิดเราแอดหุ้นประเภทเนี้ยเข้าไปนะครับก็จะทําให้พอร์ตของเราเนี่ยไดเวอร์ซิฟายแล้วก็ทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีได้ก็คือสามารถดึงความผันผวนลงมาหรือว่าตอนที่ตลาดมีการปรับฐานลงมาเนี่ยก็อาจจะเห็นว่ากองทุนนี้เนี่ยก็สามารถปรับฐานลงมาเหมือนกันแหละแต่ว่าสามารถยืนระยะได้ยาวกว่านะครับมาถึงตรงนี้ก็คงต้องถามคุณไกแหละว่าถ้ามองในมุมของคุณไกเนี่ยกองทุนนี้คิดว่าเป็นคอร์พอร์ตโฟลิโอเลยได้ไหมหรือว่าจริงๆเนี่ยนักลงทุนต้องมองการลงทุนในกองทุน ES Love เนี่ยยังไงดีครับถ้าเอามาจัดอยู่ในพอร์ตของเราครับถ้าเกิดเราแอดกองเนี้ยเข้ามาในพอร์ตของเราเนี่ยผมอยากให้เป็นพอร์ตนะครับเราสามารถที่จะถือกองเนี้ยคู่กับกองอื่นๆนะครับในระยะสั้นเนี่ยในช่วงที่ตลาดผันผวนเนี่ยมันก็จะสามารถทนทานต่อเรื่องของปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบนะครับอย่างเช่นอย่างเมื่อวานเนี้ยที่เขามีประกาศใช่มั้ยครับเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยที่สูงกว่าคาดเนี่ยตลาดก็ตกใจใช่มั้ยครับก็คือหลายคนบอกเฮ้ยเงินเฟ้อมันถึงจุดพีคแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะพีคก็จริงนะครับแต่ว่า
ในระหว่างนี้อาจจะมีเหมือนเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาก็ได้ว่าเฮ้ยเงินเฟ้อสูงกว่าคาดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการถือกองที่เป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะสามารถทนทานนะครับพวกข่าวต่างๆแล้วก็สามารถทำให้เราสามารถถือครองในระยะยาวแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปถือกองที่มีความผันผวนสูงเนี่ยถึงแม้ว่าในระยะยาวผลตอบแทนดีนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะแบบเฮ้ยกังวลนะพอมีข่าวแบบนี้เฮ้ยเราควรจะขายหรือควรจะถือต่อดีเนี่ยก็จะใจอาจจะแกว่งนะครับแต่ว่ากองเนี้ยถือได้ทั้งระยะปานกลางเนี่ยที่ตลาดไม่ดีแล้วก็ระยะยาวได้ทั้งคู่เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองดูในมุมมองของผมเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ากองทุนเนี้ยก็สามารถเอามาเป็นคอร์พอร์ตฟิลิโอได้นะครับแล้วก็จุดเด่นของมันผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยก็คือในช่วงตลาดผันผวนเนี่ยดาวไซด์ของกองทุนเนี้ยก็จะอยู่ในระดับที่ต่ำในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งที่เป็นขาขึ้นโอเคในระยะกลางนะครับถึงยาวเนี่ยกองทุนนี้ก็ไม่ได้ทำแพ้ตลาดโลกอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกอยากลงทุนที่เสี่ยงมากๆผมเชื่อว่าจริงๆแล้วการลงทุนที่เสี่ยงมากๆมันไม่ใช่คอร์พอร์ตแล้วแหละเราสามารถหยิบกองพวกนั้นมาเป็นซัตเทลไลท์แล้วก็เพิ่มเข้ามาได้ก็ถือว่าเป็นการลดความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอลงเพื่อไปเตรียมพร้อมเพิ่มความผันผวนด้วยกองทุนอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่ผมคิดว่าก็สามารถหยิบมาเป็นคอร์พอร์ตโฟลิโอได้นั่นเองนะอ่ะคราวนี้ถ้าจะให้ถามอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเกิดให้ลองคิดสภาพของนักลงทุนแบบไหนที่คุณไก่คิดว่าแบบเหมาะเลยกองนี้เหมาะเลยใส่เข้าไปเป็นคอร์พอร์ตโฟลิโอหรือถือยาวๆไปได้เลยครับครับก็เป็นนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ระดับปานกลางถึงสูงนะครับแล้วก็ต้องการเข้าไปลงทุนในหุ้นที่กระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับคือต้องรับความเสี่ยงหุ้นโลกได้ก่อนถึงจะลงทุนนี้ได้แล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขามีการลงทุนในหุ้นไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยลงทุนในต่างประเทศนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นกองทุนที่เป็นก้าวแรกนะครับในการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศเพราะว่าโดยปกติเนี่ยกองทุนนี้จะมีความผันผวนต่ำกว่ากองทุนหุ้นโลกเนี่ยอยู่ประมาณสัก 20-30% โดยประมาณเพราะฉะนั้นก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเอาไว้ว่ากันนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่างน้อยอย่าให้พลาดตอนแรกละกันไม่ใช่แบบเข้าไปปั๊บโหตลาดตกใส่หน้าเลยนะกองทุนนี้ก็ทำให้เราเก็บ experience ได้แบบที่ผลตอบแทนอาจจะโอเคก็ตามตลาดได้แล้วก็ protect downside คราวนี้ถ้าจะถามเรื่องความเสี่ยงบ้างมันก็เป็นประเด็นที่ยังไงการลงทุนทุกการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงนะครับสำหรับ ES Love เนี่ยความเสี่ยงหลักที่ทางบลจ. Spring มองเนี่ยคืออะไรบ้างครับครับก็ความเสี่ยงก็เหมือนกับกองทุนหุ้นโลกด้วยทั่วไปนะครับก็หลายคนบอกว่าเฮ้ยลงทุนในหุ้นโลโวเนี่ยเรียกว่าแบบไม่ขาดทุนเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับก็คือเวลาตลาดตกเนี่ยกองทุนเนี้ยหรือว่าเป็นดัชนีพวกโลโวพวกเนี้ยมันก็จะตกตามหุ้นโลกนะครับแต่ว่าจะตกในสัดส่วนที่น้อยกว่านะครับแต่ทีนี้โดยธรรมชาติที่ผมเรียนดร.โจไปนะครับก็จะตกน้อยกว่าประมาณสักครึ่งนึงนะครับหรือว่าจะประมาณสัก 40% โดยประมาณนะครับแต่ว่าเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นได้มากกว่าตอนที่มันตกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถือในระยะเวลาทําเฟรมที่เหมาะสมอย่างเช่นตั้งแต่1ปี2ปี3ปี4ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะถือว่าผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยก็จะทําได้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับถามว่าผลตอบแทนเนี่ยมันจะสามารถเอาเปอร์ฟอร์มดัชนีหุ้นโลกได้เยอะหรือเปล่านะครับก็คำตอบก็คือไม่ใช่นะครับก็คือเป็นการเกาะการลงทุนกับหุ้นโลกนะครับผลตอบแทนเนี่ยจะไม่ต่างนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยกองทุนตามชื่อมันเลยก็คือโลโวเพราะฉะนั้นความผันผวนเนี่ยก็คือแน่นอนต่ำนะครับถือได้ค่อนข้างสบายใจเช่นเดียวกับทางความผันผวนในเรื่องของค่าเงินทางบลจ. Spring Thailand ก็ช่วยดูให้เหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับก็เรื่องของค่าเงินเนี่ยทางของเราเองก็มีทีมฟันเมเจอร์นะครับที่เขามีการป้องกันเรื่องของความเสี่ยงของค่าเงินนะครับก็ค่าเงินเนี่ยระหว่างคู่ดอลลาร์บาทเนื่องจากเราไปลงทุนมัสเตอร์ฟันต่างประเทศที่เป็นดอลลาร์เนี่ยเรามีการโปรเทคเรื่องของความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยอยู่ประมาณ 90% นะครับก็ถือว่าเกือบจะ fully hedge นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของประเด็นค่าเงินเนี่ยจะไม่ได้เป็นความกังวลมากนักนะครับก็ความเสี่ยงหลักๆเนี่ยจะเรื่องของภาวะตลาดมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องความเสี่ยงก็เหมือนกองทุนหุ้นโลกทั่วไปนะครับในเรื่องของ FX เนี่ยก็ทางบลจ. Spring ก็ช่วยดูแลให้แล้วนะครับก็ถือเป็นหนึ่งในกองทุนที่น่าสนใจมากนะครับหลังจากนี้ผมอยากจะให้คุณไก่ฝากอะไรสักอย่างกับนักลงทุนนะครับที่มีความสนใจในกองทุน ES Love นะครับว่าสามารถจองซื้อได้วันไหนนะครับแล้วก็สามารถจองซื้อได้ที่ไหนครับก็สำหรับนักลงทุนนะครับที่สนใจนะครับกองทุน ES Love นะครับก็สามารถซื้อขายนะครับหรือว่าติดต่อนะครับทาง Spring Thailand นะครับหรือบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ได้นะครับผม
ครับมาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณไกรนะครับคุณพงศ์สรรยอดเมืองเจริญนะครับผู้บริหารส่วนบริหารผลิตภัณฑ์ของบลจ. eSpring ที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้มุมมองเกี่ยวกับการลงทุนดีๆกับนักลงทุนในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการ Fund Pointer ของเราก็คงต้องลากันไปแค่นี้และพบกันใหม่เมื่อมีการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ